มันเสียสละมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะเอาล่ะมาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งนั่นคือคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวถูกไหมมันทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่ทำเรานะมันทำให้ผมให้ผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะแยะนะอย่างสอสอเต้รู้ใช่ไหมก็จบปริญญาเอกเนี้ยไม่เลือกนะผู้สมัครผมใส่เสื้อเขียวนะนะเรียนปริญญาเอกอยู่นะเรียนในปีพิจิตรไม่ได้รับเลือกมารับมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชนใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาสตบตีผู้หญิงนะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะนะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้เอานั่งเท้าวันนี้ใส่เสื้อคอวยอเลือกอย่างนี้มาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ศรัทธาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยคิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยนะแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหออะไรแล้วนั่งรับใช้อะไรรับใช้ทั้งสี่เต็มแล้วใช่ไหมก็ผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตำแหน่งไม่ยึดติดยึดกับตำแหน่งทั้งสิ้นเปิดมาไม่เคยขอตำแหน่งใครเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่เคยรู้จักท่านนายกสุริยุทธ์ตุลานนท์มาก่อนเลยนะครับนะเราก็ทำหน้าที่ของเราที่ดีสุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นสส.แล้วเนี่ยครั้งที่สองนะฮะผลการเลือกตั้งแบบนี้ก็เราก็อยากเสียสละนะให้ภาษาง่ายคนในพรรคของเราเนี่ยให้เบอร์สองเขาได้ทำงานบ้างเพราะเราก็ทำมาสี่ปีเต็มแล้วเลยมาสี่ปีเต็มแล้วนาคนเนี่ยปรากฏอย่างนี้ก็ให้กระทำบ้างใช่ไหมผมไม่ใช่ติดยึดเหมือนคนอื่นไงคนอื่นไม่อยากเลยชื่อแต่ไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายกมาสองสมัยนะเป็นประธานสภาก็สองสมัยยิ่งใหญ่นะตอนเป็นประธานสภาคนก็นะต้องมีห้องนะส่วนตัวโดยเฉพาะที่ประชุมใครๆก็ต้องเรียกท่านประธานกับท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังไม่จะพออีกมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นหลานบ้างนะแล้วตอนนี้มาได้เสียงเดียวเลยไม่ใช่เสียงเดียวได้หลายเสียงอ่ะนะมาอยู่ในสภาก็จ้องแต่ก่อนนั่งคนก็มาลงมานั่งจ้องไม่รู้จะมานั่งทำไมเดินไปกินข้าวก็ต๊อกไม่เหมือนตอนเป็นประธานสภาไปห้องน้ำก็ยืนฉี่ด้วยกันอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้ให้เกียรติอะไรแล้วไม่รู้เป็นไปทำไมเป็นจนพักแตกทำไมเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเสียสละนะคนเราต้องรู้จักเสียสละนะเพราะฉะนั้นพวกน้องๆเนี่ยนะอาจจะคิดคนละอย่างกับพี่ที่เสียสละถ้าไม่เสียสละพี่ก็เป็นสอสอไปอีกหนึ่งเดียวก็หนึ่งเดียวคือละแสนใช่ไหมไปไหนก็บินฟรีมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจนหมดสมัยก็ได้บำนาญอีกโอ้โหมันช่างมีความสุขคนอยากเป็นนั่นนะแต่ไม่ใช่เสรีสุดนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะเราก็อยากจะให้คนของเราได้มีโอกาสไปทำงานบ้างทราบประสบการณ์บ้างนะไม่จำเป็นต้องเป็นเราคนอื่นก็ทำงานได้นะเราก็รู้จักเสียสละบ้านเมืองมันดีที่สุดได้แต่ทำไมเพิ่งจะมาลาออกวันที่23สิงหาเนี่ยล่ะก็มันมีภารกิจก็คือเมื่อเป็นพรรคร่วม8พรรคที่ต้องจัดร่างรัฐบาลแล้วใช่ไหมเขาได้ก้าวไกลในคนจัดก็ช่วยก็อยากเต็มที่น้องๆคงติดตามข่าวก็คงรู้นะหาเสียงสวให้ได้ชื่อก็ไปส่งให้คุณพิธาเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยไปโทรไปขอบคุณเขาจะได้ลงให้แน่นอนไม่ใช่เขาปากเขาไม่ลงใช่ไหมไปพูดเลยท็อปเนี่ยชาติไทยพัฒนาคุยกับประชาธิปัตย์
นะให้มาลงคะแนนให้มาร่วมด้วยบางทีคนในพรรคเก้าไกลยังคิดไม่เป็นเลยคิดได้เพียงว่าเอ๊ะใครใช้ท่านเสรีไปคุยเนี่ยมันต้องใช้เลยมันต้องใช้เลยถามนี่เราเป็นคนไทยเรามีหน้าที่ต้องรักประเทศไทยรักคนไทยรักพระมหากษัตริย์ไหมจะต้องบอกให้รักด้วยเหรอใช่ไหมเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องช่วยเขาเห็นไหมแค่สอสอด้วยกันเนี่ยคนเราระดับเลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะอ้าวก็ช่วยเขาไปจนกระทั่งไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็หมายความว่าสอสอก็ไม่เอาสอวอก็ไม่เอาเขาพูดถึงถ้าจัดพรรคร่วมจัดรัฐบาลไม่เป็นไรเอาเข้าไกลไปร่วมด้วยแล้วกูไม่ลงให้หรอกเห็นไหมมันก็ไปไม่ได้แล้วเข้าไกลเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อไทยเขาจัดนะแล้วเพื่อไทยเขาจัดถ้าผมเป็นก้าวไกลนะผมต้องสนับสนุนเพื่อไทยประคราวที่แล้วก็ลงให้หมดเลย141เสียงใช่ไหมมาคราวนี้เพื่อนจับไม่มีเหตุเลยไม่ลงให้เขาต้องลงแล้วเป็นไงลงแล้วมันก็จะจัดง่ายถ้าก้าวไกลบอก150ยกให้เพื่อไทยเพื่อไทยต้องไปหาไอ้สองลุงทำไมอ่ะก็เอาแค่ภูมิใจไทยพรรคเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งสวไม่ได้เสียงเดียวก็เนี่ยเอาแต่ชนะท้าทายเอาแต่เล่นการเมืองไม่สนใจประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเลยถ้าวันนั้นก้าวไกลบอกว่าถ้าเป็นให้เพื่อไทยจบไปตั้งนานแล้วนะเพื่อไทยก็เป็นนายกเศรษฐาเป็นนายกไม่ต้องพึ่งสวใช่ไหมก็เล่นการเมืองกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เมื่อก้าวไกลไปไม่ได้เพื่อไทยจัดแล้วเสรีจะนั่งอยู่เฉยมันก็ต้องช่วยเขาจัดใช่ไหมอะไรที่ช่วยก็ได้ก็ช่วยเขานะเออพวกน้องๆเนี่ยน้องๆนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าผมกับคุณทักษิณเนี่ยรู้จักกันมา55ปีแล้วรู้ไหมรู้จักก่อนหญิงเกิดอีกนะปี2540ผมเป็นนักเรียนร้อยตำรวจใช่ไหมคุณทักษิณเข้ามาเป็นนักเรียนร้อยตำรวจชั้นปีที่1ปี12ห่างกัน2รุ่นผมก่อนนะผมแก่กว่าจริงนะผมรุ่นพี่ผมรุ่น24ท่านนายกก็สิรุ่น26นะผมเป็นนักเรียนปกครองผมความประพฤติดีเลยได้เป็นนักเรียนปกครองคุณทักษิณเนี่ยสั่งคุณทักษิณเช็ดโรงวิ่งเวิ้งนู่นนี่ลงโทษมาเยอะแยะแล้วนะแล้วทำงานก็รู้จักกันจนกระทั่งแยกย้ายกันไปผมเป็นตำรวจคุณทักษิณก็ไปเป็นนักธุรกิจก็ไปกราธาคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จนะมีเงินทองทรัพย์สินมากมายมหาศาลในผมเป็นข้าราชการผมก็ประสบความสำเร็จมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนที่สุดก็เพื่อไทยก็รวมนู่นรวมนี่ต่างก็รวมตัวตั้งนะวันโหวตนายกคุณเศรษฐาก็ได้รับเสียงการสนับสนุนคือโหวตเป็นนายกเศรษฐาจะมาเมื่อวันที่22ผมก็ถือว่าภารกิจผมในการสนับสนุนก้าวไกลจะเสร็จแล้วนะพอทำได้แค่นั้นสนับสนุนเพื่อไทยนะก็เสร็จแล้วนะผมก็จบแล้วนะเพราะว่าผมมีหน้าที่สนับสนุนแล้วผมต้องมีหน้าที่อะไรโหวตด้วยเข้าใจไหมต้องโหวตให้คุณเศรษฐาด้วยไม่ใช่ว่าไม่โหวตเหมือนใครบางคนผมมีออกมาโหวตอย่างเงี้ยนะครับเมื่อผมสนับสนุนผมก็ต้องทำให้บรรลุผลคือว่าให้โหวตเสร็จสิ้นไปก่อนพอโหวตเสร็จสิ้น22 23ผมก็ลาออกเพื่อให้คนในพรรคผมมาทำหน้าที่แทนผมจะได้ไปทำภารกิจอื่นแนวภารกิจอื่นก็คือมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคได้เต็มที่สร้างพรรคใหม่นะครับพวกน้องๆคือต้องเข้าใจว่าผู้นำเนี่ยนะเขาจับไว้5ระดับดีครับนะผู้นำเนี่ยฮาวเวิร์ดก็จับไว้5ระดับต่ำสุดระดับที่5เนี่ยจะต้องเป็นผู้นำที่ทำงานประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงผมนะทำงานประสบความมีชื่อเสียงตั้งแต่ผมอยู่นาแกนแล้วพวกน้อง
น้องๆนี่ไม่เปิดหรอกนะไม่รู้จักผมดีพอหรอกสมัยผมอายุ20กว่าผมดังทั้งประเทศแล้วไอ้พวกนี้อยู่ในสภาพวกนี้มันยังไม่ได้เกิดเลยนะครับผมก็ตกความสำเร็จแต่นั้นนะแล้วหันกลับไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยแย่งกันเหมือนหมาแย่งชําข้าวเคยเห็นหมาสุนัขแย่งชําข้าวมั้ยบ้างเนี่ยเคยเห็นมั้ยนี่หมาเวลามีชําข้าวจําเดียวมันแย่งกันใช้ไว้ผมครับบ้างฮะตอนช่วงอันนี้ตอนนี้โอ้คุณนี่ไปรู้เรื่องเลยไม่ใช่ตอนนี้คุณไปดูทั่วๆไปทุกบ้านทุกคนทุกแห่งเนี่ยหมาไม่แย่งชําข้าวกันนะตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันใช่มั้ยคนนู้นจะเป็นคนนี้จะเป็นนั่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปต่างๆนะผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจําเนี่ยข้าราชการประจําเนี่ยอย่างผมเนี่ยเติบโตมาอย่างมีระบบมีระเบียบนะแต่มาเจอเจ้านายโอ้โหแย่งกันผลประโยชน์กันหน้าดูอะไรเงี้ยนะมันเคารพได้เหรอเพราะฉะนั้นพวกที่จะมาเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายมันก็ไม่ได้เป็นผู้นำระดับ5นะต่ำกว่า5อีกจะเป็นผู้นำระดับ6 7 8 9 10กว่าไม่รู้เพราะผู้นำระดับ5เนี่ยนะมันต้องมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตด้วยแต่เราไปดูนักการเมืองไทยมีซื่อสัตย์สุจริตมั้ยฮะซื่อเสียงเข้ามานะครับแล้วก็มาทุจริตเพื่อไปซื้อเสียงต่อวนไปอยู่อย่างเงี้ยนักข่าวก็เชียร์กันจ้ะต้องเอาโคต้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันโกงมาทั้งนั้นนะแล้วผู้ระดับสูงนี่ขั้นหนึ่งก็คือผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ด้วยพอมีประสบการณ์เนี่ยมันมองอะไรทะลุมันผมเนี่ยมองอะไรทะลุหมดนะมันชี้ก้าวไกลได้ชี้เพื่อไทยได้นะมันมีทะลุมันนี้ก็พาองค์กรไปประสบความสำเร็จได้ระดับสามผู้นำที่มีคุณธรรมดูแลลูกน้องนะไม่เอาเปรียบลูกน้องดูแลลูกน้องเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตไปได้ผู้นำระดับที่สี่ผู้นำที่รู้จักสร้างคนนะจะเป็นผู้นำเราต้องรู้จักนะการทำคนสร้างคนนะให้เป็นคนดีดีมีความรู้ความสามารถคนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องสร้างคนในกระทรวงนั้นนะครับนะครับคนเป็นนายกต้องสร้างคนในชาตินะนะให้เป็นคนดีมีความรู้สามารถดูแลตนเองได้ประเทศมันจะไปได้ไม่ใช่เป็นนายกตีแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้คิดถึงเรื่องคนเลยผู้นำที่ดีที่สุดสูงที่สุดก็คือผู้นำที่มีจิตใจเสียสละนะไม่หวังอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นก็ได้เหมือนท่านวันนี้ใช่ไหมคะที่เราแต่ผมก็เลยจะบอกว่าผมมาถึงขั้นนี้แล้วไอ้พวกนั้นมันยังอยู่ในตรงอยู่นะครับคุยกันไปรู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ออกมาสร้างคนดีกว่าสร้างพรรคดีกว่าแต่ไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะไปรับตำแหน่งอะไรหรือไปทำงานส่วนอื่นไม่เกี่ยว